ฮือฮาอีกรอบจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดเจดีย์ควันธูปเป็นรูปบัวชนสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอ้ไข่สร้างความฮือฮาอีกแล้วนะคะเมื่อมีคนไปแก้บนนะคะจุดประทัด5,500,000 นัดนะคะที่วัดเจดีย์นะคะกลุ่มควันนะคะพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าปรากฏเป็นรูปวัวชนนะคะคนฮือฮาไปทั้งวัดเลยนะคะที่วัดเจดีย์นะคะหมู่ 7ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะประชาชนจำนวนมากนะคะแห่เดินทางไปกราบไหว้ไอ้ไข่นะคะเด็กวัดเจดีย์นะคะสุดยอดกุมารเทพอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ขาดสายเลยนะคะเสียงประทัดนี่ดังสนั่นหวั่นไหวทั้งวันเลยนะคะนอกจากนี้มีเหล่าบรรดาศิลปินดารานักร้องนักแสดงหลายคนมาแสดงในงานเทศกาลวันชาวสวนอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะระหว่างวันที่4ถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะคะณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอพรมคีรีนะคะหลังจากว่างจากการแสดงก็มากราบไหว้ไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์นะคะขณะเดียวกันนะคะมีคนมาแก้บนนะคะโดยการจุดประทัด5,500,000 นัดนะคะขณะที่เสียงประทัดดังไม่หยุดนะคะกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากับปรากฏเป็นรูปบัวชนสร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างมากนะคะและพากันถ่ายรูปไปแชร์ในโซเชียลกันอย่างเยอะเลยนะคะสำหรับกีฬาวัวชนควายชนในภาคใต้นะคะถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากกีฬาไก่ชนนะคะที่สำคัญบรรดาเซียนไก่ชนและวัวชนเป็นกลุ่มแรกๆเมื่อช่วงปี2535ซึ่งไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ยังไม่โด่งดังเหมือนในปัจจุบันและได้มีกลุ่มนักพนันไก่ชนและวัวชนภาคใต้เข้าไปกราบไหว้บนบานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ให้ไก่ชนและวัวชนของตนที่ลงกันทำการแข่งขันชนกับผู้ต่อสู้ชนะจนเมื่อไก่ชนวัวชนชนะตามที่บนบานศาลกล่าวไว้นะคะทำให้มีการนำรูปปั้นไก่ชนวัวชนมาถวายแก้บนไอ้ไข่พร้อมจุดประทัดแก้บนกลายเป็นประเพณีนิยมในการแก้บนไอ้ไข่มายาวนานแล้วนะคะ